ยันนิกซินเนอร์เผยสิ่งที่ทำให้แกร่งขึ้นหลังผงาดแชมป์วอร์ดออสเตรเลียนยันนิกซินเนอร์นักเทนนิสชาวอิตาเลียนเผยการดวลกับดานิลเมดเวเดฟแต่ละครั้งทำให้เขาพัฒนาขึ้นหลังเพิ่งเอาชนะนักวอร์ดชาวรัสเซียพร้อมกับคว้าแชมป์แกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีศึกออสเตรเลียนโอเพนที่เมืองเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียประเภทชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่28มกราคมยันนิกซินเนอร์มือ4ของรายการจากอิตาลีเข้ามาดวลกับดานิลเมดเวเดฟมือ3ของรายการสำหรับการแข่งขันของคู่นี้เปิดฉากมาเป็นฝั่งของดานิลเมดเวเดฟที่เริ่มต้นได้ดีกว่าเก็บไปก่อน2เซตรวดด้วยสกอร์ 6-3 และ6-3 ต้องการอีกแค่1เซตเพื่อคว้าแชมป์ในปีนี้ไปครองอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นกลายเป็นซินเนอร์ที่กลับมาเอาชนะไปได้3เซตรวด 6-4 6-4 และ 6-3 ส่งผลให้เจ้าตัวพลิกกลับมาชนะ 3-2 เซต 3-6 3-6 6-4 6-4 และ 6-3 คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จพร้อมเงินรางวัล 3.15 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ112ล้านบาทพร้อมกับกลายเป็นนักเทนนิสจากประเทศอิตาลีคนแรกในประวัติศาสตร์ที่สามารถคว้าแชมป์ประเภทชายเดี่ยวของแกรนด์สแลมออสเตรเลียนโอเพ่นไปครองได้สำเร็จและเป็นแชมป์แกรนด์สแลมแรกในการเล่นอาชีพของเจ้าตัวด้วยส่วนเมดเวเดฟต้องอกหักได้รองแชมป์อีกครั้งรับไป 1.725 ล้านบาทหรือประมาณ 61.4 ล้านบาทโดยหลังจบการแข่งขันซินเนอร์ให้สัมภาษณ์ว่าสวัสดีทุกคนอย่างแรกเลยดานีเนลผมขอแสดงความยินดีกับคุณและทีมของคุณสำหรับทัวร์นาเมนต์ที่ยอดเยี่ยมเราได้เล่นรอบชิงชนะเลิศที่มหัศจรรย์ด้วยกันแต่ทุกแมตช์นั้นผมเจอบางอย่างที่ช่วยให้ผมสามารถพัฒนาขึ้นและคุณทำให้ผมเป็นผู้เล่นที่ดีขึ้นความพยายามของคุณตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์มันยอดเยี่ยมมากและหลายช่วงบนคอร์ตรวมถึงวันนี้การวิ่งทุกลูกมันน่าทึ่งมากที่ได้เห็นผมหวังว่าคุณจะได้ชูถ้วยแชมป์ที่นี่ผมแน่ใจว่าคุณทำได้ดังนั้นผมขออวยพรให้คุณโชคดีกับช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้เปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแพ้ซุปเปอร์เล็กศึกวัน165เปิดภาพทาเครุเซกาวาผู้ท้าชิงชาวญี่ปุ่นหลังแพ้คะแนนซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9เจ็บหนักถึงขั้นต้องนั่งรถเข็นซุปเปอร์เล็ก VS ทาเครุวันที่28มกราคม67ศึกมวยวัน165คู่หยุดโลกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลเวท125ถึง135ปอขวัญใจชาวไทยวัย28ปีขึ้นชกป้องกันตำแหน่งครั้งที่2พบกับทาเครุเซกาวานักชกซูเปอร์สตาร์ชาวญี่ปุ่นเจ้าถิ่นวัย32ปีผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นนักคิกบ็อกซิ่งที่เก่งสุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนชกกันที่อาริอาเกะอารีนากรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นไฟนี้ซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ช่างได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ส่วนทาเครุเซกาวาช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 ผลการชกซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนทาเครุเซกาวาไปอย่างเอกฉันท์รักษาเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟลเวทพร้อมคว้าเงินโบนัส 50,000 เหรียญสหรัฐหรือราว 1,750,000 บาทไม่รวมค่าตัวซึ่งการชกก็มีช่วงหวาดเสียวเล็กน้อยในยกที่3เมื่อซุปเปอร์เล็กโดนหมัดทาเครุจนออกอาการช็อตไปดื้อ
หลังจากป้องกันแชมป์โลกสำเร็จซูเปอร์เล็กกล่าวว่าไฟต่อจากนี้ผมแล้วแต่บอสชาตรีเลยครับว่าจะให้ทาเครุชิ่งเข็มขัดกับผมอีกหรือจะให้ผมชกกับรถถังก็ได้ครับผมพร้อมเปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกวัน165ทั้งนี้ในส่วนของทาเครุเซกาว่าทางเพจวันลุมพายีเอฟซีได้มีการเปิดภาพทาเครุต้องนั่งรถเข็นหลังจากพ่ายต่อซูเปอร์เล็กถึงกับเดินไม่ไหวคาดว่าทาเครุมีอาการบาดเจ็บหนักที่บริเวณขาซ้ายเนื่องจากมีผ้าพันที่ขาหรือมีการใส่เฝือกเอาไว้น่าจะโดนพลังแข้งซูเปอร์เล็กซึ่งก็ต้องรออัปเดตอาการทาเครุว่าจะรุนแรงถึงกระดูกหรือไม่เปิดภาพทาเครุเจ็บหนักนั่งรถเข็นหลังแพ้ซูเปอร์เล็กศึกวัน165 CR วันลุมพายี FCล่าสุดดูสดวันนี้มวยวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกวันนี้ถ่ายทอดสดล่าสุดเช็คที่นี่ดูสดมวยวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทจากกรุงโตเกียวมวยเด็ดลุ้นวันนี้28มค67พลาดไม่ได้ดูสดมวยวัน165หรือถ่ายทอดสดซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทจากกรุงโตเกียวผลการชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกคู่เอกชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท 125-135 ปอซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชั่งได้ 134.5 ปอระดับน้ำ 1.0132 ทาเครุเซกาวะช่างได้ 134.75 ปอระดับน้ำ 1.0099 แฟนมวยทั่วโลกเฝ้าชมไฟสำคัญศึกวัน165แมตช์นี้มียอดนักมวยชื่อดังระดับโลกลงชิงชัยบนสมรภูมิกำปั้นกับการแข่งขันศิลปะการต่อสู้อาทิคิกบ็อกซิ่ง MMA และปล้ำจับล็อกเป็นต้นโดยคู่เอกเป็นการชิงแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทนักชกขวัญใจชาวไทยวัย28ปีขึ้นเวทีป้องกันบัลลังก์ครั้งที่2กับทาเครุเซกาวะผู้ท้าชิงซูเปอร์สตาร์เจ้าถิ่นแดนปลาดิบญี่ปุ่นแฟนมวยอย่างออฟชนพลพระเอกนักบูจากละครเรื่องปล้นเหนือเมฆช่อง7 HD ชวนแฟนมวยมาร่วมชมและเชียร์สดๆด้วยกันพร้อมเผยว่าสำหรับมวยวัน165ระหว่างซูเปอร์เล็กปะทะกับทาเครุนักชกชาวญี่ปุ่นต้องบอกว่าทั้งคู่เป็นนักมวยคิกบ็อกซิ่งตัวพ่อเป็นคู่ใหญ่ที่น่าติดตามมากๆสำหรับซูเปอร์เล็กเจ้าของแชมป์คิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทชาวไทยพร้อมป้องกันแชมป์โลกในขณะที่ทาเครุซึ่งเป็นผู้ท้าชิงล่าสุดดูสดวันนี้มวยวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะชิงแชมป์โลกส่วนตัวผมเชียร์นักมวยไทยครับแต่ต้องบอกว่าคู่นี้ค่อนข้างสูสีไม่มีความได้เปรียบหรือเสียเปรียบแม้ซูเปอร์เล็กจะอายุน้อยกว่าแต่เชื่อว่าประสบการณ์ของทั้งคู่น่าจะสู้กันได้สนุกดูเดือดแน่นอนดูสดมวยวัน165ซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9 VS ทาเครุเซกาวะวันนี้วันอาทิตย์ที่วันที่28มกราคม2567เวลา15นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยติดตามชมการแข่งขันและสนุกไปกับการบรรยายไทยและวิเคราะห์เกมสุดมันแบบสดๆทางวัน 165.bugaboo.tv ที่เดียวเท่านั้นสามารถรับชมในรูปแบบ TPV Pay Per View ในราคาเพียง99บาท
เฉพาะผู้ชมในประเทศไทยเท่านั้นสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง 165.bugaboo.tv